สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำวุ้นกะทิสลิ่มกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะวุ้นจะกรอบพอดีค่ะไม่แข็งจนเกินไปและไม่อ่อนจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันนะคะเราก็จะใช้กะทิอบควันเทียนนะคะอยู่ที่2ถ้วยตวงนะคะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นกะทิธรรมดาก็ได้ค่ะผงวุ้นนะคะอยู่ที่3ช้อนชาครึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำกะทิค่ะมาต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะเราจะต้มจนกว่าผงวุ้นนะคะไม่เป็นเม็ดทรายค่ะคือให้ละลายให้หมดเลยนะคะเมื่อผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ150กรัมค่ะความหวานเราก็สามารถปรับเพิ่มลดเองได้นะคะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะคนให้น้ำตาลและเกลือละลายให้หมดค่ะเมื่อเกลือและน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่พิมพ์กันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้เป็นพิมพ์แบบนี้นะคะขนาด1ออนซ์ค่ะเป็นถ้วยพลาสติกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เส้นสลิ่มลงไปค่ะสลิ่มนี้เราก็หาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะคะก็ปริมาณตามชอบค่ะสีตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้นะคะวันนี้แม่เนยอาจจะมีแค่2สีค่ะสีชมพูกับสีเขียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำวุ้นกะทิค่ะเทใส่ลงไปในพิมพ์ของเราเลยนะคะเราก็จะใส่นะคะให้วุ้นนะคะเต็มพิมพ์ของเราเลยค่ะแล้วก็ใช้ส้อมนะคะคนให้ตัวสลิ่มค่ะมันเข้ากับตัววุ้นกะทิของเรานะคะให้มันเข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะให้วุ้นเซตตัว1ชั่วโมงนะคะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาวุ้นของเรานะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาแกะทานกันเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่เนยจะให้ดูก่อนนะคะว่าหน้าตาวุ้นของเราจะประมาณไหนนะคะสูตรนี้นะคะวุ้นจะไม่คายน้ำนะคะแล้วก็ตัววุ้นก็กำลังพอดีค่ะหอมหวานมันมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะความหวานก็หวานกำลังพอดีนะคะหน้าตาวุ้นของเรานะคะวุ้นสลิ่มของเราก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้ส้อมนะคะผ่าให้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะคะเนื้อวุ้นข้างในเราเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาวุ้นของเราค่ะค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะวุ้นกะทิสลิ่มค่ะทำกินเองก็ง่ายทำขายก็ดีนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ